ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปั๊มไมค์ไซเคิล Channel ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเฟรมที่ทุกคนรอคอยกันนะครับผมเป็นเฟรมที่มี UCI ระดับการแข่งขันที่ราคาประหยัดที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับผมตัว Casey Race Canon XR ก็เดี๋ยวรีวิวเรามาดูสเปคกันว่าตัวเฟรมจะได้อะไรไปบ้างแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมแต่ละชิ้นเดี๋ยววันนี้จะชั่งให้ดูทุกชิ้นเลยแล้วก็สเปคการปั่นอะไรเป็นยังไงพร้อมกับรีวิวที่มีคนเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาเขียนยังไงกันบ้างครับผมตัว Casey Canon ตัว XR ตัวเนี้ยก็เปิดตัวมาออกมาเป็นโฉมที่3แล้วนะครับผมตอนแรกคุณก็เห็นกันแล้วว่าเป็นตัว Rim Brake นะก็ทำงานได้ดีขายดีมากๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัว Disc Brake แต่ว่ายังไม่ซ่อนสายตัวนี้จะเป็นตัวเจนที่3นะครับผมก็คือเป็นดิสเบรกโดยเฉพาะแล้วก็เป็นซ่อนสายอีกต่างหากนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยกับแค่ 29,000 บาทได้เฟรมที่มี UCI มาตรฐานระดับแข่งขันแบบนี้นะครับผมราคาสำหรับคนไทยมากๆเลยนะครับก็ตัวนี้จะออกมาเป็นแค่เฟรมเซตอย่างเดียวนะครับผมตัว Complete Bike ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าก็ใครมีรถอยู่แล้วก็มาล้มเลยก็ได้นะครับผมมาล้มใส่ตัวเฟรมคันนี้หรือว่าจะให้ประกอบขึ้นมาใหม่ก็สามารถสั่งได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดึงสายหรือเกียร์ไฟฟ้าสามารถทำได้หมดนะครับผมสำหรับตัวนี้ในถุงของมันจะแถมอิสเซสซอรี่มามากมายนะครับผมถ้าคุณใช้ตัว DI ก็จะมีจุกของ DI มาให้ด้วยนะครับเอาไว้ปิดจุกต่างๆถือว่าคำนวณมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูตัวเฟรมนะครับผมเฟรมตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยครับผมว่างานค่อนข้างสวยนะครับผมมันจะออกมาเป็นอีกเกรดหนึ่งจากของทั่วไปนะครับผมสีสันทำได้สวยผมอยากให้คุณเห็นใกล้ๆนะอยากจะเห็นตัวจริงนะครับผมคุณอาจจะเห็นก็เป็นสีดำเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วมันคือลายคาร์บอนโชว์สีดำนะครับผมเป็นโชว์ลายคาร์บอนแล้วก็เคลือบบางๆให้มันดูเงาๆเฉยๆแต่ว่าถ้าคุณดูจากด้านบนจริงแล้วคุณจะเห็นลายคาร์บอนที่สวยงามการเก็บงานที่ยอดเยี่ยมของตัวเฟรมนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวจะพยายามซูมให้ดูนะครับผมว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับด้านถ้วยคอนะครับผมตัวนี้ก็จะเก็บเป็นซ่อนสายละนะครับผมแต่ว่าจะมีรูออกมานิดนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ซ่อนสายแบบ 100% มันซ่อนสายแบบว่า 98% นะครับผมมันจะออกมานิดนึงเพื่อขึ้นไปที่แฮนด์อินทิเกตหรือว่าเป็นสเต็มแบบเก็บสายก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูนะว่าตัวซ่อนสายเป็นยังไงนะครับผมเฟรมตัวเนี้ยเป็นเฟรมที่เขียนว่า all around นะครับผมแต่จริงๆแล้วผมขออธิบายคำตรงนี้หน่อยเขาตั้งใจทำให้มันเป็น all around ที่สามารถปั่นได้ง่ายแต่ว่ามันเป็นเรซซิ่งด้วยก็คือมีความแอโรอยู่ในตัวนะครับสังเกตง่ายก็คือการนั่งที่เราจะเยื้องหลังออกไปอีกนะครับล้อมันจะเข้ามาในซุ้มแบบนี้ทำให้เรานั่งน้ำหนักไปที่ล้อหลังเยอะขึ้นยังไม่พอนะครับผมตัวหลักอ่านของมันก็เยื้องหลังออกมาเช่นกันนะครับผมทำให้คุณมีความยาวในการก้มมากขึ้นสไตล์ของรถแอโรไบค์นะครับผมแล้วก็ตัวเฟรมของมันก็ตัดลมทำให้มันได้แอโรมากๆเลยแต่ยังมีความสบายของ all around อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมเขาถึงเขียนไว้ว่า all around racing นะครับหรือผมจะเรียกว่าตัว semi all around หรือว่า semi aero ก็ได้นะครับผมเหมือนซื้อว่าเป็น two in one จากการอ่านรีวิวนะครับผมก็มีทีมชาติไปรีวิวก่อนแล้วนะครับผมในBike Review Thailand ต่างๆเขาบอกว่าตัว XR ตัวเนี้ยมีความ stiff แข็งมากกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าแข็งก็แลกมากับความกระด้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างชื่นชอบมากกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าแรงกดส่งกำลังได้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคลามมิ่งนะครับผมขึ้นเขาต่างๆหรือว่าทางเรียบตัวนี้ทำได้สตีฟกว่าเดิมนะครับผมก็สังเกตง่ายๆเลยคือเชนสเตย์มันใหญ่ขนาดนี้นะครับผมมันก็เลยสตีฟกว่าเดิมนะครับผมก็ดูจากงานแล้วนะครับผมเม็ดสีก็โอเคนะครับผมคำว่าเรสตรงนี้ก็โอเคนะครับผมเก็บเป็นสีเดียวกันหมดเลยไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะครับผมเป็นลายของมันเลยเป็นลายน้ำของมันเลยนะครับผมก็ด้านตัวยึดเบรกต่างๆนะครับถ้าดูเฟรมถูกเฟรมแพงเนี่ยเราจะดูออกนะครับผมว่าตัวนี้เขาเก็บงานตัวยึดเบรกต่างๆได้ค่อนข้างเรียบนะครับถ้าเรียบมันดียังไงมันก็คือมันจะทำให้เราตั้งดิสเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับผมบางครั้งไม่เรียบเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือในการถูทำให้มันเรียบเนี่ยเพื่อให้ดิสเบรกมันไม่เอียงนะครับผมตัวนี้ทำได้ดีมากๆเลยตัวหางปลาก็เหมือนกันนะครับผมหรือว่าตัว drop out นะครับผมมันจะซ่อนเข้ามาอยู่ในเฟรมแล้วก็เป็นอลูมิเนียม CNC ชิ้นใหญ่อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุนะครับผมล้มด้านนี้เข้าไปคุณก็ยังจะเซฟตัว drop out ได้มากขึ้นนะครับสามารถแข่งขันต่อไปได้นะครับผมคำนวณมาดีคาเซ่หลังๆมาจะทำแบบนี้หมดเลยนะก็คือเอาซ่อนมาไว้ด้านในนะครับผมส่วนด้านกระโหลกตัวนี้ก็จะใช้เป็น press fit
Pressfit ก็จะใช้จะมีความกว้างของกะโหลกอยู่ที่41นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถใช้ตัว BB86-92 ได้ทั่วไปเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวเนี้ยมันก็สามารถใช้ BB86 ได้เพราะว่าความอ้วนนะครับผมของกะโหลกตรงเนี้ยจะเป็นPressfit จะมีความกว้างอยู่ที่ 86.5 ครับผมแล้วก็มีเชลวิสตรงนี้อยู่ที่41นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาซื้ออะไรได้ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นของ Shimano นะครับผมทำออกมาเยอะมากเอาเทกาดูแลเอทของดีในราคาไม่แพงด้วยนะครับผมก็จะเป็นกะโหลกลักษณะ Pressfit แบบนี้ไปนะครับขากระติกน้ำนะครับใส่ได้2อันอยู่ตรงนี้แล้วตรงที่ตั้งเกียร์นะครับผมตามลักษณะของช่างเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับผมที่คุณเห็นตรงนี้ก็จะเป็นการใส่แบบว่า mechanical นะครับผมก็คือการดึงสายสลิงขึ้นมาตรงนี้สามารถใส่สับจานได้หรือว่ามีจุกตรงนี้นะครับผมถอดออกแล้วก็สามารถใส่สายของ DI ได้ด้วยนะครับผมเป็น DI ready นะงานข้างในก็ถือว่าเนียบอยู่นะครับผมสายทุกอย่างจะเข้าไปข้างในเลยจะไม่มีประตูอยู่ด้านล่างนะทำทุกอย่างทำในสายนี้ข้างในนี้นะครับผมและนี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่แถมมากับในกล่องนะครับผมอย่างแรกที่จะเห็นก็คือพวกชุดถ้วยคอนะครับผมแน่นอนว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าซ่อนสายเพราะฉะนั้นมันจะใช้ลูกปืนขนาดใหญ่แบบนี้ทั้ง2ลูกนะครับผมก็ถ้าทั่วไปมันก็คือข้างล่างของตัวถ้วยคอแทปเปอร์แต่ว่าจะมีอยู่2ลูกนะครับตอนนี้ล่างสุดก็จะเป็นคราวน์เรสต์นะครับที่จะมาอยู่ตรงตะเกียบแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือตรงฝาด้านบนนะครับท็อปแคปด้านบนเนี่ยสายทุกอย่างจะออกมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตามหาคล้ายๆแบบว่าตัวชุดแฮนด์อินดิเกตที่เป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มันใส่อาจจะไม่สวยหรือเปล่ามันจะมีสายออกมานิดนึงนะครับผมจากนี้ขึ้นไปสามารถใช้แบบสเต็มที่ซ่อนสายข้างล่างก็ได้หรือว่าจะเป็นแฮนด์อินดิเกตก็ได้นะครับผมแล้วก็นี่ไงแหวนโคนจะผ่าอยู่ตรงนี้นะครับปิดเยอะด้านบนแบบนี้ครับผมชุดถ้วยคอตัวนี้ก็แถมมากับตัวเซตมันนะครับผมชุดถ้วยคอตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่101กรัมหักไอตัวเคเบิลไทออกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ98กรัมนะครับต่อมาคือสตาร์นัทครับตัวสตาร์นัทของคาเซ่บอกไว้ก่อนเลยว่ายาวมากยาวที่สุดที่เคยขายรถมาเลยก็ได้นะครับผมจริงๆแล้วของ Specialized ยาวกว่านะแต่ว่าตัวนี้ถือว่ามั่นคงแล้วก็ขันได้หนักมากนะครับผมเพราะว่ามันยาวขนาดนี้โดยทั่วไปจะมีแค่2ช่องอันนี้จะมีมา3ช่องนะครับยาวแล้วก็มาตรฐานดีนะครับก็ถ้วยคอตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่69กรัมต่อมาคือตัวลัดหลักอานครับตัวลัดหลักอานของคาเซ่นะครับก็คือเรายิ่งหมุนนะครับใช้ตัวหกเหลี่ยมเมอร์ซี่ยิ่งขันมันก็จะยิ่งแน่นเข้าไปนะครับผมก็จะมีตัวกันลื่นอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่26กรัมต่อมาคือด้านแกนปลดครับด้านแกนปลดตัวนี้ก็จะเขียนเป็นของคาเซ่เนาะก็จะเป็นเรสตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมก็จะมีข้างหน้าอยู่ที่12มิล นะครับผมข้างหลังก็อยู่ที่12มิลเหมือนกันแล้วก็ความยาวด้านหน้าก็จะเป็น100ด้านหลังจะเป็น142นะครับผมช่างคู่น้ำหนักตัวแกนปลดก็จะอยู่ที่130กรัมครับต่อมาคือด้านหลักอานด้านหลักอานตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมจะก็จะมีลักษณะที่เยื้องเห็นไหมครับว่ามันจะเยื้องหลังออกมาเพื่อทำให้ตัวเองนั่งล้อหลังมากกว่าให้มันลักษณะเป็นเซมิแอโรนะครับผมนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลักษณะทรงของมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นมันจะปาดลมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีสันที่เป็นเหลี่ยมอย่างนี้ด้านหลังก็จะมีเกจให้นะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นสักๆเอาไว้ไม่ให้ลื่นกับตัวลัดหลักอานแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับตัวหลักอานตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่217กรัมนะครับต่อมาคือด้านตะเกียบครับด้านตะเกียบตัวนี้สวยงามมากนะครับสีสันสวยงามเก็บสายนะครับสวยก็คือเข้าตรงนี้มาออกทีตรงนี้นะครับมี UCI ด้วยนะนะครับมี UCI อยู่ตรงนี้ครับลักษณะของตะเกียบก็จะเป็นแบนๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นปาดลมแล้วก็เพิ่มความแข็งอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับใช้แกนใหญ่เกลียวจะอยู่ในตัวเฟรมเลยนะครับเก็บงานได้ดีมากก็ลองชั่งกันครับตะเกียบตัวนี้ก็จะอยู่ที่453กรัมแต่จริงๆแล้วไม่ถึงนะครับผมเพราะว่าสร้างที่ให้มานี่ยาวเกินไปจริงๆแล้วตัดแล้วเหลือแค่นี้เองนะครับผมก็ตีไปสัก400กรัมครับผมอยากรู้แล้วละสิว่าเฟรมเซตเฉยๆนะครับผมอันนี้เพียวๆเลยไม่มีอะไรเลย
เฟรมเซตตัวนี้น้ำหนักเฟรมเปล่าอยู่ที่ 1.11 เท่านั้นนะครับผม 1,110 กรัมนะแล้วก็ถ้าเราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับผมแบบว่าอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่น้ำหนักเฟรมเซตทั้งหมดนะครับก็จะน้ำหนักอยู่ที่2โล11นะครับผมหรือ 2,110 กรัมเท่านั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแบรนด์ไทยมาตรฐานญี่ปุ่นในราคาที่ไม่แพงไม่ถึง 30,000 บาทมี UCI ถือว่าเป็นเฟรมที่ราคาประหยัดที่สุดที่ได้มาตรฐานของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับผมก็รีบจับจองกันราคา 29,000 บาทสำหรับสีดำ 29,900 บาทสำหรับสีไบเอทนะครับผมปาล์มไบไซเคิลสามารถจัดประกอบทุกอย่างตามที่คุณอยากได้นะครับผมมีรถคันเก่าอยู่แล้วเอามาล้มเอามาใส่เฟรมใหม่เราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ใน Facebook หรือว่าใน LINE @โอเคครับลากันไปก่อนครับหวังว่าจะชอบรีวิวนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปาล์มไบไซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ